ภารกิจของท่านนายกมนตรีนะคะที่เดินทางไปเยือนประเทศอินเดียแล้วก็ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในหลายประเด็นด้วยกันค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกมนตรีและภริยานะคะเดินทางไปยังราชปฏิภาวันนะคะหรือก็คือทำเนียบประธานาธิบดีอินเดียเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศซึ่งรัฐบาลอินเดียนั้นจัดขึ้นอย่างสมเกียรติจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางไปร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อแสดงความคารวะแด่มหาตมะคานธีณราชคาตะอนุสถานที่รัฐบาลอินเดียจัดขึ้นสำหรับอาคันตุกะต่างประเทศที่เป็นแขกพิเศษของรัฐบาลทั้งนี้ราชคาตะอนุสรณ์สถานดังกล่าวนะคะเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงมหาตมะคานธีบิดาแห่งชาติอินเดียภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในสมุดเยี่ยมณบริเวณซุ้มประตูก่อนเดินทางไปยังโรงแรมที่พักในเวลา 10:25 น.ซึ่งนางสุภมาสวราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอินเดียได้เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการขยายความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยพลตรีวิชนสุคนทัพปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการหารือดังนี้ค่ะด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีนะครับทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องว่าในปี2559ครับเป็นปีที่ความสัมพันธ์ไทยอินเดียนั้นมีความก้าวหน้ามีพัฒนาการที่ชัดเจนและต่อเนื่องทั้งการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรองประธานาธิบดีและภริยาเมื่อตอนต้นปีการเยือนอินเดียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเดือนมีนาคมและการเยือนมุมไบของรองนายกรัฐมนตรีธนศักดิ์รวมทั้งการจัดประชุม JC เมื่อเดือนมิถุนายน2558ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมบทบาทของรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้รุดหน้าด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจครับทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องสนับสนุนการค้าและการลงทุนแบบสองทางพร้อมหวังว่าในอนาคตภาคเอกชนไทยและอินเดียจะสนใจลงทุนระหว่างกันมากขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าภาคเอกชนไทยสนใจตลาดอินเดียเนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่อีกทั้งรัฐบาลอินเดียมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการลงทุนจากต่างชาติซึ่งถือเป็นปัจจัยดึงดูดที่สำคัญนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะพัฒนาความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคโดยให้ไทยและอินเดียเป็นประตูเชื่อมระหว่างเอเชียใต้กับเอเชียภาคเอเชียตะวันออกกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียนครับโดยการเดินทางมาในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีได้นำคณะภาคเอกชนไทยรายใหญ่ที่ลงทุนในอินเดียร่วมเดินทางมาด้วยครับส่วนด้านความร่วมมือวัฒนธรรมไทยและอินเดียนะคะยินดีที่ในปี2560ก็จะครบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตโดยความร่วมมือทวิภาคีในด้านนี้ของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดเป็นอย่างมากขณะที่ด้านการท่องเที่ยวนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยินดีที่นักท่องเที่ยวอินเดียนั้นจะเดินทางมาไทยปีละกว่า1ล้านคนซึ่งก็จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยนั้นก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในเชิงศาสนาซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องว่าสามารถที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาได้มากขึ้นแล้วก็ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะพบกับภาคเอกชนไทยที่ประกอบธุรกิจในอินเดียก่อนจะเดินทางไปยังไฮเดอราบัดเฮ้าส์เพื่อหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีอินเดียต่อไป